ครับผมก็คู่นี้เนี่ยเป็นคู่เอกนำรายการนะครับแต่ขยับมาชกก่อนครับมุมแดงนี่คือรถถังจิตเมืองนนท์นะครับส่วนน้ำเงินนี่ก็คืออู๊ดน้อยก้าวไกลยิมนี่แหละครับพระเอกเงินล้านครับเจ้ารถถังหัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยครับเด็กคนนี้เมื่อวานนี้ได้เจอผมก็เข้ามาทักทายนี่ครับเป็นน้องชายที่น่ารักของพวกเราครับโอ้มีน้าหล่อจิตเมืองนนท์นะครับโอ้น้าหล่อดอนเมืองมาเองเลยส่วนน้ำเงินนี่ก็พี่หม่ำนะครับก้าวไกลมาถอดมงคลให้ครับคู่นี้นี่ขึ้นมานะครับแย่งกันต่อรถถัง2152นะครับเนื่องจากว่าเป็นมวยรายการครับบูทน้อยเนี่ยมาแทนเพชรมรกตสิทธิ์ดาบไหมก็ก้าวไกลยิมนี่การันตีแล้วครับเรื่องมวยความแข็งแรงครับมีเดิมพัน 80,000 บาทนะครับคู่นี้ปล่อยตัวมาในยกที่3ครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่รถถังเป็นต่อ74ดูบรรยากาศครับเมื่อวานนี้ครับข้างล่างรอบข้างนี่แฟนมวยแน่นขนาดครับเวทีค่ายมวยสุรนารีค่ายสุรนารีนะครับยอดเนี่ย 300,000 กว่านะครับ 303,000 ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับเยอะที่สุดครับสถิติเมื่อวานนี้ครับโอ้โหแฟนมวยไปอัดแน่นกันอยู่ที่นั่นครับเพราะมวยดีนะครับเมื่อวานนี้ก็ประธานจากการแข่งขันก็คือร้อยตำรวจโทนิรันดร์ยศพลนะครับครับผมหมวดรันสารคามโปรโมเตอร์นี่ก็เสียเอนะครับประภาวินคอนสาคูครับแล้วก็ร่วมด้วยกับเจ๊บุ๋มบ้านเจริญสุขครับครับผมผู้ใหญ่ใจดีครับออกต่อยหมัดครับรถถังนี่ครับความบู๊ดุดันแม่แต่ลูกนี้เข้าหลวมไม่นิดครับรถถังครับพยายามเทครับเทไม่ลงแล้วเจอเหลี่ยมของอู๊ดน้อยครับโอ้เจียวจ้าวเลยโดนหักดอกมะละกอนี้ศอกซ้ายครับดักเข้าไปแขนซ้ายกดแขนไล่แขนครับอู๊ดน้อยแขนขวาขวางหน้าเสียบซ้ายครับโอ้โหถีบซ้ายทีนึงทีมุมน้ำเงินนี่พี่ก้าวไกลแก่นรสิงห์นี่ครับมาเทรนอยู่ที่มุมนะฮะทีมุมน้ำเงินนี่ก็มีพี่ก้าวไกลแก่นรสิงห์พี่ยุทธนาเกียรติประพัดอยู่ที่มุมน้ำเงินนะครับมุมแดงนี่ก็มีท่านหล่อดอนเมืองนะครับหรือว่าหล่อจิตเมืองนนท์แล้วก็พี่อึ่งอุบลเดินหาครับดูครับต่อยหมัดครับแลกกันเลยประเภทที่ไม่เอาเปรียบคนดูครับคู่นี้มาอู๊ดน้อยนี่ใช้เกมตั้งรับครับแล้วก็รอครับรอแบบใจเย็นเลยโอ้เทรนเนอร์มาสักคู่นี้ก็คือเจ้าจอมนำโชคชูวัฒนะนะครับไปอยู่กับรถถังครับหมด3ยกนะครับตลาดหลักทรัพย์นี่พลิกผันแล้วครับหมูน้ำเงินครับอู๊ดน้อยครับกลับมาเป็นต่อ 5-2 โอ้โหเป็นการบ้านของรถถังแล้วครับที่จะต้องแก้ครับอู๊ดน้อยชกในเกมตั้งรับดีเหลือเกินครับไม่ออกพร่ำเพื่อนนะครับแล้วเมื่อวานนี้นี่ต้องบอกว่ารูปร่างนี่มาใหญ่มาหนาเลยครับอู๊ดน้อยเด้งตีกับซ้ายครับรถถังเด้งตีซ้ายทีนึงเอาแล้วครับจะเร่งแซงได้หรือเปล่าครับแม้แต่อู๊ดน้อยมีลูกขวางจะไปปล่อยให้รถถังเนี่ยขึ้นคอได้เอาแล้วก่อได้เต้งตีนี่2เมตรติดๆครับมา3เมตรแล้วครับโอ้4เมตรขยมใหญ่เลยครับรถถังคึกเหลือเกินครับได้ชุดใหญ่ๆไปครับเดินครับเจ้ารถถังครับแม่หัวจิตหัวใจเกินร้อยครับชุดเมื่อสักครู่นี้นี่โอ้ตลาดหลักทรัพย์ปั่นป่วนเลยครับกดคอลงมาตีได้เอาอู๊ดน้อยมีหมัดขวาครับสวนมาจะไปรับอย่างเดียวนี่เดี๋ยวเสียใจนะครับนี่ครับรถถังนี่เดินหน้าฆ่าลูกเดียวแล้วตอนนี้โอ้นี่แหละครับเวทีมวยภูธรครับสนุกไม่แพ้กันครับเด้งตีกับซ้ายครับอู๊ดน้อยโต้ด้วยซ้ายวงในตีขวาครับรถถังตีซ้ายครับตีขวาพยายามใช้ความขยันครับแต่ยังไม่ชัดเจนเอาแล้วครับเกมที่สนุกดูเดือดครับโอ้โหนี่เป็นบรรยากาศนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่จังหวัดนครราชสีมาโอ้ต่อยหมัดขวาครับแหมหมัดมาหมัดคืนครับต่อยซ้ายลำตัวรถถังต่อยขวาครับอู๊ดน้อยครับยักคิ้วเก็บอาการครับถอยตั้งรับโดนซ้ายของรถถังเตะขวามารถถังนี่เริ่มจะได้ใจครับเดินหน้าสาดแข้งอู๊ดน้อยก็พยายามจะโต้ครับไม่ยอมโดนฟรีฟรีขวามาขวาคืนซ้ายมาขวาคืนเอาเกมนี้ครับยังมองไม่ออกครับโอ้โหแต่ขวาของอู๊ดน้อยเม็ดนี้ครับเต็มลำเลยรถถังโตด้วยซ้ายครับต้องเดินนะครับรถถังยืนนิ่งยืนคุยโดนขวาอีกเลยครับโดนขวาทีนึงโอ้ตอนนี้นี่ไปเลยครับ 3-4 ช่วงตัวครับต่อยขวาทีนึงครับเตะซ้ายครับอู๊ดน้อย
รถถังไปเดินช้าครับนี่ครับล่อเป้าเลยครับโอ้ต้นเนี่ยมาดีครับรถถังครับแต่ปลายๆครับเหมือนจะช็อตครับต้องเดินต่อนะครับรูปร่างเสียเปรียบด้วยครับแต่ชกนี่คุ้มค่าแฟนมวยเตะขวาครับเอามาเลยครับรถถังเอายังมีอีกก๊อกนึงครับซ้ายจับได้ลูกนี้อ้าวเสียหลักแม่อูดน้อยไปเสียหลักเองครับหมดยกที่4สะใจไหมครับช่วงปลายยกที่4นี่ทำได้นะครับรถถังโดนเกี่ยวขาครับแล้วเข็นไม่ลงครับโอ้ราคาดีมีแดงมีน้ำเงินเลยครับตอนนี้วุ่นวายเลยวุ่นวายเลยครับแบบนี้ครับอดนิวทีมงานมุมแดงครับกระตุ้นเต็มที่มุมน้ำเงินนี่ก็นี่พี่ต้อมครับยุทธนาเกียรติประพัดเกมนี้ชิงดำนะครับคู่นี้ยังมองไม่ออกครับโอ้เสมอไหนเสมอกันครับปล่อยตัวยกสุดท้ายครับบีบหัวใจสุดๆเอาครับสายยาวครับไฮไลท์มันๆแบบนี้มีที่นี่ครับคู่มันมวยไทย SMM TV ครับใครยังเมามันไม่พอยังอารมณ์ค้างครับไปดูต่อได้ครับในแฟนเพจครับ SMM มวยไทยไรวันรถถังก็ยังเปิดเกมเดินนะครับยกสุดท้ายครับเตะขวามาครับอู๊ดน้อยเตะขวาครับชิงดำแบบนี้นี่ใครพลาดหลุดหลวมนิดเดียวนี่เป็นเรื่องเลยนะครับรถถังเนี่ยคือปลายยก4ทำท่าจะช็อตนะแต่มาเร่งครับมาเร่งช่วงท้ายได้แล้วทำให้เกมมันชิงดำเดินครับขยับเข้าไปเตะขวาครับไม่ถึงรถถังเตะซ้ายโอ้โดนเตะตัดล่างล้มลงไปครับโอ้ลูกนี้ชัดเจนมาเป็นจุดเปลี่ยนเกมหรือเปล่าครับโอ้ถือว่าคู่ขี้เนี่ยโดนลูกนี้ที่แทบเสร็จเลยน้องผมเสียหายครับแม่จังหวะไปเตะบนแล้วโดนอู๋น้อยนี่เตะไปที่ขาหลักครับล้มลงไปครับตอนนี้นี่ขยับต่อแล้วครับไปที่มุมน้ำเงิน3ต่อ5 1ไปเลยครับโอ้เตะขวาครับรถถังยังเร่งอยู่เตะซ้ายเตะซ้ายครับเบื้องไป2แข้งโดนซ้ายคือเตะซ้ายไม่ถึงครับที่มุมน้ำเงินนี่ก็โบกแล้วครับแหมดูครับทีมงานสิทธิ์ดาบไหมนี่สะใจเหลือเกินครับเตะขวาเข้าไปกับรถถังโอ้แต่บรรยากาศดีเสียงเชียร์มันชักจะเบาไปเลยครับในช่วงปลายยกที่5โอ้รถถังครับช้าไม่ได้แล้วครับหมดยกที่5ยกสุดท้ายลูกนั้นเปลี่ยนเกมเลยหรือเปล่าครับแหมทำท่าเชือดคอโชว์ครับชูมือไปที่มุมน้ำเงินครับนี่ครับลูกนั้นแหละครับน้องบูมครับแหมอู๊ดน้อยก้าวไกลยิ้มครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนรถถังจิตเมืองนนท์นะครับคว้าเดิมพัน 80,000 บาทครับไปแบ่งพรรคพวก